ไปดูอีกร้านหนึ่งดีกว่าเมื่อสักครู่เห็นลีลาของน้องแค้วคล่องว่องไวแล้วเขาบอกร้านนี้ดีกว่าไอเดียเก๋ไก๋เก๋กู๊ดไม่เหมือนใครเลยใครเข้ามากินกาแฟใครเข้ามาอยากกินเมนูอะไรทุกอย่างทำเองชงเองกินเองจ่ายตังเองไว้ให้แม่ค้าด้วยนักเลงพอนักเลงพอเพราะอะไรแม่ค้าไม่อยู่ร้านเอาถามว่าทำไมแม่ค้าไม่อยู่ร้านออกไปส่งของ delivery ครับโอ้โหนี่ที่เห็นทำกันอยู่เนี่ยลูกค้าทั้งนั้นเลยนะทำเองกันหมดเลยเอาใส่กันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยากได้ท็อปปิ้งหนาขนาดไหนฉันก็ใส่กันเอง นี่แหละจังหวะนี้ใช่ไหมเออจัดไปเลยร้านกาแฟสดกาแฟโบราณครับ อยู่ใต้สะพานเดชาติวงศ์นะครับตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ฮะเปิดร้านให้ลูกค้าชงเองซื้อเองจ่ายตังเองทอนตังเองเขาบอกร้านนี้มีสโลแกนฮะร้านนี้อร่อยเลยไปหน่อยอร่อยกว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยเลยไปหน่อยอร่อยกว่าเราควรจะแวะร้านนี้เหรอเลยไปหน่อยดีเนี่ยเราเริ่มสับสนตามใจตัวเองแล้วยังไม่หมดอีกหนึ่งสโลแกนฮะเปิดสายปิดบ่อยไม่อร่อยแต่อยากขายเออแม่ค้าอินนี่เหลือเกินพูดมาอย่างนี้อยากเห็นหน้าแม่ค้าเลยทันอ๋อแต่ว่าเขามีการแบบว่าดูแลเรื่องของสุขอนามัยนะใส่ถุงมือทุกครั้งนะถ้าจะมาทำอ่ะใช่แล้วแต่ถุงมือเปลี่ยนไหมอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหมคะมีให้เปลี่ยนมีให้เปลี่ยนคนใดคนหนึ่งก็เอาก็ใช้ไปคู่หนึ่งใช่แล้วความน่ารักของแม่ค้าคือเขาจดสูตรเอาไว้ให้ด้วยนะครับคือถ้าเข้ามาที่ร้านปุ๊บไม่เจอแม่ค้าทำไม่เป็นไม่เป็นไรดูสูตรเอามีสูตรทางร้านให้ด้วยค่ะโกโก้ร้อยกรัมเห็นไหมใช้นมอย่างดีนมอย่างดีนม150กรัมอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้ขายแค่กาแฟโบราณครับขายไข่ครกด้วยแต่เมื่อกี้เหมือนลูกค้าทำน่ะเกิน150กรัมจังหวะเจ้าของร้านไม่อยู่อันนี้ที่เห็นอยู่นี่ทำอะไรทำไข่ครกกันไข่ครกหลากไส้ครับทั้งไส้ชะอมไส้ปูอัดลูกค้าทำเองเหมือนกันนะโอ้ดีจังเลยใครทำไม่เป็นไม่เป็นไรวันไหนเจอแม่ค้าให้แม่ค้าสอนก็บอกก็สอนรอบเดียวนะรอบหน้าเข้ามาทำเองนะไม่อยู่ฮะสาเหตุที่ทำแบบนี้อย่างที่บอกคุณขวัญนานรงค์มีเจ้าของร้านบอกว่าปกติพี่ต้องออกไปส่ง delivery ไงแล้วเวลาพี่ไม่อยู่ร้านทีพี่ก็ปิดหน้าร้านอย่างเงี้ยมันเสียโอกาสเสียดายลูกค้าเพราะฉะนั้นเอางี้ดีกว่าใช้หลักความไว้เนื้อเชื่อใจกันลูกค้ามาลูกค้าทำเองเลยลูกค้าจ่ายตังค์เองไว้ด้วยลูกค้าทอนตังค์ให้แม่ค้าด้วยนะฮะแล้วกลับมาพี่ค่อยเก็บตังค์เข้ากระเป๋าพี่สุดท้ายก็เลยกลายเป็นจุดขายไปเลยนะเนี่ยทีนี้สำหรับบางคนบอกอุ๊ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้พกเงินสดอะทำยังไง QR code มีค่ะคุณลูกค้าจัดเตรียมไว้ทุกอย่างone stop service ครับทุกอย่างเสร็จจบในจุดเดียวอีกหนึ่งไอเดียเก๋พูดทำเงินครับใช่เอาจริงๆแล้วมันเหมือนฟีลว่าเราเล่นไข่ของเหมือนกันนะมันมีหลากหลายให้เราได้ลองทำอะไรแบบนี้สนุกดีเนาะไอเดียเก๋แบบนี้ร้านอื่นลองทำก็ได้นะครับผมข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม